เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสินเชื่อแทนคุณที่ธ.ก.ส.เขาเตรียมนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับพูดคุยกับคุณไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.นะครับในช่วงแหล่งทุนครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับจากธนาคารออมสินเป็นรุ่นอาชีพในฝันนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ด้วยนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอมอบความพิเศษในการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้มอบความพิเศษในการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสินเชื่อกับวงเงินกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งจะให้วงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทคำถามคืออัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินครับได้ขยายระยะเวลาในการฝากเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับโดยจะขยายออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.55 ต่อปีนะครับผู้ฝากหากเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการฝากก็สามารถฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับเมื่อเร็วนี้ครับนายรักบรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงค์และนายวรงตั้งประพฤติกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอมตะซิตี้ลาวจำกัดนะครับได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ Exim Bank จำนวน150ล้านบาทเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการซื้อที่ดินและพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะสมาร์ทแอนด์อีโคซิตี้นาเตยในแขวงหลวงน้ำทาทางตอนเหนือของประเทศลาวนะครับโดยการสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพสามารถนำพาผู้ประกอบการ SME ของไทยแล้วก็ของลาวเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนที่สามารถสร้างอีโคซิสเต็มซึ่งจะช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อนาคตนะครับพร้อมประกอบไปด้วยพื้นที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตผสมผสานกับการดำรงอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับธนาคารออมสินครับได้มอบความพิเศษในการเปลี่ยนสินเชื่อเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสินเชื่อกับสินเชื่อ GSB บ้านเลขเงินนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่
ธนาคารได้กำหนดเอาไว้สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับได้จัดกิจกรรมยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารในวันแม่แห่งชาตินะครับเพื่อให้คุณแม่สามารถโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงได้ในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้ตลอดเส้นทางแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่มีการเปิดให้บริการนะครับเพียงแค่พาคุณแม่มาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรีนะครับได้นำมาแสดงตัวในทุกสถานีตลอดระยะเวลาของการเปิดให้บริการนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนครับเรื่องราวของสินเชื่อแทนคุณที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ได้เตรียมนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับพูดคุยกับคุณไพศาลหงส์ทองผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณไพศาลครับครับสวัสดีครับคุณธีรพันธ์ครับครับน่าสนใจนะฮะที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณไพศาลเนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชนเนาะโดยเฉพาะในภาคการเกษตรเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาคเกษตรได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแต่เรื่องของโควิด19ด้วยแล้วก็เรื่องของการทำกินเรื่องของราคาพืชผลต่างๆเนี่ย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้หนี้ครัวเรือนของภาคการเกษตรเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลนะครับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็ได้หาหรือทางออกร่วมกันเนาะแล้วก็ให้แต่ละที่นะครับโดยเฉพาะของธกส.เนี่ยที่ดูแลในภาคการเกษตรเนี่ยกลับไปดูหนี้ครัวเรือนของพี่น้องเกษตรกรเราที่เป็นภาระที่ได้รับผลกระทบเนี่ยว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขจัดการในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเราก็รับมาเป็นนโยบายต่อเนื่องครับคุณพีรพัฒน์ก็ไม่ได้จะมีแต่ในเรื่องของหนี้ตามที่คุณพีรพัฒน์กล่าวเมื่อสักครู่ที่แทนคุณเนาะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังกับคุณพีรพัฒน์จะติดตามของธกส.เนี่ยธกส.พยายามทำมาตลอดเนาะทั้งในเรื่องของโอ้สารพัดเลยแก้ดีเนาะป้องกันไม่ให้เขากลายมาเป็นหนี้เสียใช่การทำโครงการชำระดีมีคืนเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกค้าเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการต่างๆที่เราทำก็จะมีลักษณะที่ผ่อนคลายนะครับให้เขาสามารถชำระหนี้ได้ดีขึ้นเช่นสมัยก่อนครับคุณพีรพัฒน์เวลาเรามาชำระหนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องส่งดอกเบี้ยครบจำนวนก่อนถึงจะเข้าไปตัดต้นถูกไหมครับก็มีมาตรการในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยว่าอ๋อถ้าท่านถือเงินมา1ก้อนนะนะครับเราแบ่งตัดดอกเบี้ยบางส่วนแล้วก็เข้าต้นบางส่วนเพื่อบางส่วนเอาภาระดอกเบี้ยที่มันจะเกิดจากต้นเงินที่เหลืออยู่เนี่ยให้ลดอันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องกันมานะครับนะอันนี้พอพูดถึงสินเชื่อแทนคุณที่คุณพีรพัฒน์ยกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ธกส.เนี่ยนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับโดยคณะกรรมการธนาคารเพิ่งเห็นชอบนะครับให้เราดำเนินการเมื่อวันที่1สิงหาเป็นต้นมานะครับร้อนเลยในขั้นตอนของการดำเนินการอยู่นะครับครับหลักๆเลยก็คือว่าลูกค้าของธกส.เนี่ยนะครับมีจำนวนหนึ่งนะครับก็ถือว่าประมาณสัก1ใน3ประมาณสัก 30% ที่มีอายุสูงนะครับก็คืออายุ60ปีขึ้นไปแล้วเขาก็ยังมีภาระหนี้ที่เป็นภาระหนักเนาะตามความเข้าใจของเราเนี่ยว่าเขาก็ส่งได้บ้างไม่ได้บ้างมาตลอดนะครับแต่นี้ทำอย่างไรจะให้ธกส.เนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสนะให้ทายาทนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีแนวทางในการรักษาทรัพย์สินนะครับที่มาเป็นหลักประกันของธกส.เช่นที่ดินทำกินหรือว่าที่ดินโฉนดที่ปลูกบ้านอยู่ครับคุณมิรพัฒน์ให้สามารถที่เขาจะยังคงอยู่กับครอบครัวได้ซึ่งแน่นอนครับนโยบายของธกส.คงไม่ไปนั่งฟ้องร้องแล้วก็ยึดที่ดินมาเป็นหลักประกันแล้วก็ชำระหนี้นะครับอันนี้นโยบายเราก็ไม่ได้ดำเนินการแนวนั้นครับแต่เราจะพยายามนะครับให้ทายาทเนี่ยเข้ามาถ้าทายาทสมัครใจกับตัวลูกหนี้สมัครใจนะครับเราจะเป็นลักษณะของการที่เราจะจ่ายสินเชื่อก้อนหนึ่งเป็นสินเชื่อใหม่นะครับเป็นสินเชื่อก้อนใหม่ให้กับทายาทแล้วทายาทเนี่ยนะครับก็เอามาปิดหนี้ของรุ่นคุณพ่อคุณแม่อ๋ออันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะผ่อนคลายแล้วเรื่องหนี้สินก็ไม่ต้องไปกังวลละเพราะว่าลูกมารับช่วงของหนี้สินให้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในหลักประกันเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับก็ต้องสมัครใจที่จะโอนมาเป็นหลักประกันนะครับให้กับลูกในการที่กู้สินเชื่อใหม่แต่หลักประกันก็ยังอยู่กับครอบครัวของท่านอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางใหม่ที่เรากำลังจะ
ให้โอกาสกับทายาทเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยอย่างยั่งยืนแล้วก็ร่วมรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่กับครอบครัวด้วยนะครับครับนี่เป็นแนวทางที่เราดำเนินการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นของใหม่เนี่ยเราจะต้องอธิบายให้รุ่นลูกรุ่นหลานเข้าใจว่ายังไงดีฮะจะไปเข้าใจพักหนี้เขาอีกก็อันนี้ไม่ใช่การพักหนี้นะครับเป็นการแก้ไขเลยแก้ไขเลยให้พ่อแม่สบายใจโครงการสินเชื่อเป็นสินเชื่อแทนคุณครับชื่อก็จะสื่อไปในทางความรู้สึกที่ดีเนาะว่าลูกเนี่ยก็อยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนาะโดยการที่จะให้พ่อแม่สบายใจแล้วที่ไม่ต้องกังวลแล้วเดี๋ยวลูกจะรับภาระมาเองเพราะลูกก็เติบโตเข้มแข็งมาเป็นระดับหนึ่งที่สามารถที่จะพอที่จะแบ่งเบารับหนี้ได้ซึ่งอาจจะเป็นลูกหลายคนก็ได้นะครับมาที่ออกเป็นก้อนๆแล้วก็รับผิดชอบกันไปคนละก้อนอะไรอย่างนี้ก็สามารถดำเนินการได้อันนี้ครับแล้วก็รักษาทรัพย์สินไว้ซึ่งธ.ก.ส.ก็มีมาตรการนะครับในการจูงใจให้ทายาทเข้ามาด้วยนะครับก็คือว่า1ในเรื่องของค่าวิเคราะห์สินเชื่อเพราะเราถือเป็นสินเชื่อใหม่นะครับปกติมีค่าวิเคราะห์สินเชื่อถ้าโครงการนี้เราไม่เก็บค่าวิเคราะห์สินเชื่อเลยครับนะครับรวมถึงค่าประเมินหลักประกันธ.ก.ส.ก็ไม่เก็บเข้ามาช่วยกันแก้ไขหนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเรายังเอายอดหนี้ของคุณพ่อที่มารวมแล้วให้ลูกกู้มาปิดเนี่ยนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยในแบบผ่อนปลนด้วยครับคุณวีรพัฒน์เนี่ยก็คือว่าปีที่1ถึงปีที่5เนี่ยเราคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ก็คืออัตราต่ำสุดของลูกค้าชั้นดีเลยโอ้ครับซึ่งถ้าปกติคนทั่วไปเข้ามาเนี่ยจะยังไม่ได้อัตรานี้จะต้องเป็นอัตรา MRR บวกความเสี่ยงบวกความเสี่ยงแต่ที่เราวิเคราะห์แล้วเราให้อัตรา MRR ซึ่งตอนนี้ MRR เราก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ในประมาณสัก 6.9 นิดๆต่อปีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า5ปีนะครับเพราะว่านี่ก้อนนี้เนื่องจากมารับนี่พ่อเนาะอ๋อนี่ฟิกเลยให้ส่งปีเดียวคุณพีรพัฒน์เราก็ให้ส่งประมาณสัก15ปีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของภาระนี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าส่งไปสัก5ปีแล้วปีที่6ส่งดีเขาก็จูงใจโดยการลดดอกเบี้ยสำหรับปีที่6ถึงปีที่10ให้อีกนะครับลดมาในอัตราร้อยละ1จาก MRR นะครับส่วนปีที่11เป็นต้นไปเราลบให้ 2% เลยครับโอ้โหครับก็ถือว่าจูงใจถ้าคุณทำดีเราก็อยากจะสนับสนุนเนาะทำไมผมไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.บ้างนี่ผมไม่เป็นหนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับคุณวีรพัฒน์ไม่ใช่ดอกเบี้ยมันเชื้อชวนดีเหลือเกินไม่ใช่แล้วเขาก็พยายามที่จะด้วยการแก้ไขนะครับให้สามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับคุณธีรพันธ์ครับผมไม่เคยได้ยินลักษณะของการจัดสินเชื่อแบบนี้มาก่อนนะคุณไพศาลครับก็เรามีหลักคิดอะไรเป็นหลักหรือเปล่าเดิมเลยนะครับก็สามารถทำได้คุณธีรพันธ์แต่เป็นลักษณะของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่นี่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อตัวผู้ที่เข้ามากู้ใหม่ว่าอ๋อมันเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประวัติและหนี้ของเขาที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาในการที่ถ้าเขาจำเป็นจะต้องใช้สินเชื่อต่อไปนะครับแต่อันนี้ของเราก็เลย ออกแบบให้ว่ามันไม่ใช่การปรับโครงสร้างหนี้ของพ่อนะครับเพราะหนี้ของพ่อก็ยังเป็นหนี้ที่ดีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ลูกเนี่ยมากู้แล้วก็ไปปิดแล้วก็เป็นสินเชื่อใหม่ซึ่งแน่นอนครับธนาคารคงไม่ได้ให้กับทุกคนเนาะครับธนาคารก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าตัวลูกหนี้นะครับรุ่นลูกเนี่ยที่เข้ามาแทนพ่อมีศักยภาพในการที่จะเอาเงินไปแล้วส่งได้ตามกำหนดไหมเพราะเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นภาระหนี้เนี่ยไปต่อกับรุ่นลูกอีกโดยกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตอันนี้ธนาคารจะไม่ครับครับหลักการวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ตามหลักการให้สินเชื่อปกติที่เป็นมาตรฐานเลยครับว่า1ต้องมีความสามารถชำระหนี้นะครับ2ก็มีการทำกินที่แน่นอนมีรายได้ที่ชัดเจนนะครับอะไรประมาณนี้ครับครับเป็นหลักที่ดีในการที่จะวิเคราะห์สินเชื่อเพราะฉะนั้นแต่ละรายก็อาจจะได้เงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปทีฮะใช่ครับก็ต้องเข้ามาติดต่อตอนนี้ทางธ.ก.ส.เนี่ยนะครับกำลังให้ทางทีมงานนะเราเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราส่งข้อมูลของลูกค้าที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับที่มีภาระหนี้ที่เราคิดว่าเป็นภาระหนักเนี่ยส่งไปให้สาขาเรานะครับแล้วเราก็ดูว่าให้สาขาเนี่ยไปประสานติดต่อกับตัวลูกค้าว่ายินดีที่จะเข้าร่วมโครงการลักษณะแบบนี้ไหมครับซึ่งยืนยันนะครับคุณวีรพัฒน์โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องสมัครใจทั้งลูกค้าเดิมกับทายาทรุ่นลูกที่เข้ามารับนี่นะครับจะไม่มีการไปบังคับแต่อย่างใดเนาะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสิ่งของครัวเรือนของเขานะครับแต่เราจะนำเรื่องดีๆเหล่านี้ไปบอกเขาว่ามันมีทางแก้ไขอีกช่องทางนึงนะครับที่จะทำให้เขาน่าจะดีขึ้นนะครับหรือว่ามีโอกาสในการชำระหนี้ในอนาคตได้ดีขึ้นครับผมถามคุณไพศาลอย่างนี้เพราะว่าพี่ๆก็คงอายุห่างจากผมไม่กี่ปีนะครับ ถ้าสมมติอย่างนี้ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเราอายุ60กว่าแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึงกี่ปีไหนอะไรยังไงเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนเราเอาหนี้ก้อนนี้เนี่ยไปทำเข้าโครงการนี้ได้ไหมฮะเพื่อให้ลูกรับต่อคือเนื่องจากตอนนี้ครับคุณธีรพัฒน์
ลูกค้าเรามีเยอะมากจริงๆเนาะใช่แล้วกำลังของพนักงานที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็เลยจัดลำดับก่อนว่ารอบแรกเนี่ยเราเอาคนอายุ60ขึ้นไปก่อนนะใช่ๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อเนื่องโครงการซึ่งโครงการเนี้ยนะครับเราก็จะเร่งทำภายในเดือนมีนา2567เนี่ยให้เสร็จสิ้นในเฟสที่1ครับเดี๋ยวเราประเมินเฟสที่2ว่ามีความพร้อมในกลุ่มไหนอีกที่จะทำเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวธนาคารก็คงไม่นิ่งนอนใจครับต้องทำเรื่องนี้ต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ 35% ของลูกค้าเราอยู่ในกลุ่มเนี้ยมันก็โอ้โหเป็นหลายแสนคนนะก็เยอะพอสมควรแล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะฮะพอเอาคนที่ไม่ไหวก่อนเอาที่ไม่ไหวก่อนส่วนคนที่ไหวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะเกษตรกรคุณพีรพันธ์บางทีเขาอายุ60แต่เขายังแข็งแรงนะใช่ฮะเขาทำงานทุกวันฮะโอ้โหแข็งแรงอืมครับแล้วก็บางทีไม่เขาก็ไม่ได้จนนะเขามีที่ดินมีอะไรแต่มีอะไรแต่ละอย่างใช่ไหมฮะเราก็ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับที่จะต้องเอาไปช่วยครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มแรกเนี่ยที่คุณไพศาลอยากจะเชิญชวนเลยเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างฮะก็แน่นอนครับกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปอันนี้คือเจ้าหนี้เดิมนะฮะเจ้าหนี้เดิมก่อนไอ้เป็นลูกหนี้เดิมก่อนครับเป็นลูกหนี้เดิมครับครับครับแล้วก็แก้หนี้ภายในธกส.ครับก็คือหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าเรานะครับแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปครับและท่านคิดว่าวันนี้ในการทำการเกษตรหรือว่าในการทำธุรกิจของท่านเนี่ยท่านผ่องถ่ายไปให้ลูกแล้วสมมุตินะผ่องถ่ายแล้วก็จะยกระดับมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเนาะครับให้ลูกในดำเนินการแทนฟังแล้วดูดีก็พร้อมที่จะโอนทรัพย์สินบางส่วนนะครับไปเป็นหลักประกันให้ลูกนะครับแล้วลูกก็สมัครใจเข้ามารับครับถ้าท่านเห็นว่าคุณสมบัติท่านเข้าเกณฑ์นี้นะครับถ้าท่านยังไม่ได้รับการติดต่อจากพนักงานธกส.เนี่ยท่านสามารถเดินเข้าไปที่ธกส.ที่ท่านสังกัดอยู่แล้วบอกว่าสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโครงการสินเชื่อแทนคุณนะครับมีเงื่อนไขยังไงบ้างแล้วก็ถ้าตกลงปลงใจกันได้ก็พาทายาทมาคุยนะครับไปต่อนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ครับแต่อย่างไรเราจะให้พนักงานเราทำเชิงลุกไปหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายครับนั่นเองครับผมเข้าใจว่าธกส.เองเจ้าหน้าที่เองเขาก็คงจะรู้จักคนในเครือข่ายเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรือใช่ครับเขารู้ครับเพราะว่าที่กลุ่มนี้ก็จะอยู่ที่ลูกค้าเราเนี่ยเป็นลูกค้าเดิมเนาะใช่ที่กำกับดูแลกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วซึ่งเข้าใจว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีใครไหวใครหนักใครเบานะครับใครมีทายาทเนี่ยอันนี้เรามีข้อมูลทั้งเชิงที่เป็นตัวเลขแล้วก็เชิงที่เป็นเชิงคุณภาพอยู่แล้วอย่างนี้ก็เชิงลุกได้เลยนะฮะไม่ต้องรอให้มาหาก็ได้นี่ฮะใช่ครับแต่นี้เราบอกว่าเราจะส่งพนักงานเราเนี่ยไปพบครับครับครับถ้าท่านฟังข่าวหรือว่าฟังรายการคุณพีรพัฒน์เนี่ยนะครับเราบอกว่าเอ๊ะพนักงานยังไม่มาสักทีเนี่ยท่านเดือดเนื้อร้อนใจเร่งๆอยากจะทำเรื่องนี้นะครับท่านไปติดต่อได้เลยไปคุยได้เลยได้ครับส่วนจะเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เดี๋ยวค่อยว่ากันทีแล้วกันขอไปคุยก่อนนะฮะทีนี้ผมถามเผื่อนิดนึงคุณไพศาลเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าโครงการนี้เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วลูกเราเนี่ยกลายเป็นลูกหนี้ของธกส.ไปเนี่ยนะฮะการชำระหนี้ของเขาถ้าเขาชำระเป็นลูกหนี้ที่ดีได้ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลต่อบูโรหรือว่าเครดิตบูโรเขาด้วยหรือเปล่าอ๋ออันนี้ครับอันดับแรกเลยคืออย่างที่ผมบอกว่านำเรียนว่าเป็นหนี้ก้อนใหม่ที่จ่ายให้ทายาทใช่ก็เข้าสู่ระบบเครดิตบูโรปกติอ๋อเข้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าถึงรอบการชำระเขาชำระได้ตามปกติเขาก็จะมีชั้นประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาถึงเวลาแล้วชำระไม่ได้เนี่ยประวัติชำระหนี้ในบูโรก็จะมีผลกระทบมันจะปรากฏแต่อย่างไรก็ตามครับพอเป็นลูกค้าธกส.เนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงกำหนดชำระหนี้นะครับถ้าท่านติดขัดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะในการตัดเหตุผลความจำเป็นว่าอาจจะส่งบางส่วนขยายงวดไปก็จะรักษาประวัติในระบบเครดิตบูโรได้แต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นในแต่ละครั้งนะครับไม่จะมาเลื่อนให้กับทุกคนนะอ๋อเอ๊ะทำไมผมไม่เป็นลูกค้าธกส.นั่นแหละเดี๋ยวผมต้องให้พนักงานไปรับโอ้น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าเครดิตบูโรเป็นเรื่องสำคัญมากกับน้องๆหนูๆนะฮะที่กำลังเติบโตขึ้นมาใช่ไหมคุณไพศาลฮะครับอันนี้สำคัญครับคุณพีรพัฒน์เพราะว่าสถาบันการเงินทุกที่นะครับก็จะดูตัวนี้เป็นเบื้องต้นเนาะในการที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพราะอย่างน้อยถ้าคุณเคยใช้สินเชื่อที่ใดที่หนึ่งแล้วประวัติการชำระหนี้ดีนะครับมันก็สามารถที่จะประมวลได้ว่านะพื้นฐานเลยเนี่ยเราเป็นคนที่ไปกู้หนี้ไปแล้วเราก็ส่งตามกำหนดแต่เกิดว่าท่านมีนะครับไปผ่อนหนี้ที่ใดที่หนึ่งไว้แต่ว่าประวัติเราส่งได้หรือส่งไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ประวัติเราไม่ดีเพราะนั้นแน่นอนครับสถาบันการเงินถัดไปที่ต้องการที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้ท่านเนี่ยผมก็ต้องดูตัวนี้เป็นพื้นฐานเพราะเขาก็ต้องป้องกันความเสี่ยงเนาะในการเงินเขาให้กับผลที่ถูกต้องจริงๆนะครับแต่เกิดว่าแต่ถ้าจะเป็นหนี้เสียมันต้องมีเหตุผลเนาะใช่ใช่ว่าเป็นหนี้เสียเพราะอะไรถ้าเป็นหนี้เสียด้วยเหตุสุจริตและจำเป็นเนี่ยก็อาจจะอยู่ในดุลพินิจของสถาบันการเงินที่เขา
อาจจะลดหย่อนในเรื่องของการให้สินเชื่อได้ครับครับเอาไปว่าลองติดต่อธกส.ก็แล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับคุณไพศาลครับขอบพระคุณนะครับยินดีครับคุณพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับกับคุณไพศาลหงทองนะครับผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในช่วงแหล่งทุนคุณฟังครับเอาละครับใครสนใจก็ติดต่อธกส.ก็แล้วกันย้ำว่าเอาเป็นลูกค้าเดิมของธกส.ก่อนนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินของธนาคารออมสินนะครับสามารถที่จะนำเอาบ้านเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อโดยจะได้รับวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับคำถามคืออัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกเนี่ยธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 3.99 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ